การใช้งานและข้อควรระวังเพื่อป้องกันอันตรายและปัญหาในระหว่างการใช้รถเกี่ยวเนื้อข้าวจึงควรตรวจเช็คระบบต่างๆของเครื่องยนต์อย่างละเอียดก่อนดังนี้ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องต้องแน่ใจว่าระดับน้ำมันอยู่ระหว่างขีดบนและขีดล่างของการวัดระดับน้ำมันเครื่องตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็นระดับน้ำหล่อเย็นควรอยู่ต่ำกว่าขอบบนของถังพักประมาณ30มิลลิเมตรข้อควรระวังการตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็นต้องทำการดับเครื่องยนต์ทุกครั้งและห้ามเปิดฝาหม้อน้ำขณะที่เครื่องยนต์ยังร้อนอยู่มิฉะนั้นน้ำหล่อเย็นซึ่งมีแรงดันสูงภายในระบบหล่อเย็นอาจพุ่งออกมาได้ซึ่งจะทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงวิธีการเปิดฝาหม้อน้ำออกหลังจากที่ปล่อยให้เย็นลงจนสามารถสัมผัสได้ด้วยมือเปล่าแล้วค่อยๆ คลายฝาออกช้าๆจนถึงตำแหน่งพักของตำแหน่งแรกเพื่อคลายแรงดันออกก่อนที่จะเปิดฝาออกจนสุดหม้อน้ำมีการติดตั้งวาล์วคลายแรงดันโดยแรงดันเปิดจะอยู่ที่ 0.3 ถึง 0.4 บาร์ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิกระดับน้ำมันควรอยู่สูงกว่าส่วนล่างสุดของกรองที่ฝาถังประมาณ 10 ถึง 40 มิลลิเมตรตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงว่ามีเพียงพอสำหรับการใช้งานหรือไม่และถ้าหากตรวจพบน้ำหรือสิ่งปนเปื้อนต้องทำการถ่ายน้ำหรือสิ่งปนเปื้อนนั้นออกจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิงการใช้งานการสตาร์ทเครื่องยนต์มีขั้นตอนดังนี้โยกคันเกียร์มายังตำแหน่งเกียร์ว่างโยกคันควบคุมชุดหัวเกี่ยวคันควบคุมระบบขับแยกและคันโยกระบบถ่ายเมล็ดไปที่ตำแหน่งออฟเสียบกุญแจเข้าไปในสวิตช์กุญแจแล้วบิดไปยังตำแหน่งออนบิดกุญแจไปยังตำแหน่งสตาร์ทเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์การใช้คันโยกควบคุมระบบบังคับเลี้ยวเมื่อโยกไปทางด้านซ้ายล้อซ้ายจะหยุดทำให้รถเลี้ยวไปทางด้านซ้ายเมื่อโยกไปทางด้านขวาล้อขวาจะหยุดทำให้รถเลี้ยวไปทางด้านขวาการใช้คันโยกควบคุมความสูงของชุดหัวเกี่ยวเมื่อดึงคันโยกเข้าหาตัวชุดหัวเกี่ยวจะยกขึ้นเมื่อดันคันโยกไปด้านหน้าชุดหัวเกี่ยวจะวางต่ำลงการใช้คันเกียร์หลักและคันเกียร์แบบแปรผันต่อเนื่องทำงานโดยเลือกระดับเกียร์หลักตามความเร็วที่ต้องการและโยกคันเกียร์แปรผันต่อเนื่องไปด้านหน้ารถจะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าถ้าโยกไปด้านหลังรถจะเคลื่อนที่ไปด้านหลังแปรตำแหน่งเกียร์ว่างสำหรับหยุดรถโดยถ้าโยกคันเกียร์ไปมากรถจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นถ้าโยกคันเกียร์น้อยรถจะเคลื่อนที่ช้าลงการใช้คันเร่งสำหรับเร่งรอบเครื่องยนต์โดยผลักคันเร่งไปที่สัญลักษณ์รูปกระต่ายสำหรับเพิ่มความเร็วรอบเครื่องยนต์และผลักคันเร่งไปยังสัญลักษณ์รูปเต่าสำหรับลดความเร็วรอบเครื่องยนต์การใช้ชุดล้อเกี่ยวโน้มมีวิธีดังนี้ตำแหน่งยกดึงคันควบคุมล้อเกี่ยวโน้มเข้าหาตัวชุดล้อเกี่ยวโน้มจะยกขึ้นตำแหน่งวางดันคันควบคุมล้อเกี่ยวโน้มไปด้านหน้าชุดล้อเกี่ยวโน้มจะวางต่ำลงให้เหมาะสมกับสภาพข้าวที่เก็บเกี่ยวกรณีสภาพข้าวที่ตั้งปรับระดับล้อเกี่ยวโน้มให้สูงขึ้นส่วนในกรณีสภาพข้าวล้มต้องปรับระดับล้อเกี่ยวโน้มให้ต่ำลงทั้งนี้การปรับระดับของล้อเกี่ยวโน้มที่เหมาะสมจะช่วยลดการสูญเสียของเมล็ดข้าวระหว่างเก็บเกี่ยวการใช้งานท่อส่งเมล็ดข้าวยกท่อส่งเมล็ดข้าวขึ้นให้สุดโดยใช้สวิตช์ควบคุมขึ้นลงหมุนท่อส่งเมล็ดข้าวไปยังตำแหน่งที่ต้องการโดยใช้สวิตช์ควบคุมซ้ายขวาปรับความสูงให้เหมาะสมกับการใช้งานเร่งรอบเครื่องยนต์สูงสุดเลือกคันโยกระบบถ่ายเมล็ดไปยังตำแหน่งเปิดเพื่อส่งเมล็ดข้าวออกสำหรับการเก็บท่อส่งเมล็ดข้าวลดรอบเครื่องยนต์ลงเลื่อนคันโยกระบบถ่ายเมล็ดไปยังตำแหน่งปิดทำการเก็บท่อส่งเมล็ดข้าวยังตำแหน่งเดิมการดับเครื่องยนต์ห้ามดับเครื่องยนต์ทันทีหลังจากการใช้งานเต็มที่ปลดการทำงานของอุปกรณ์ต่อไปนี้ระบบเกี่ยวและระบบนวดลดความสูงหัวเกี่ยวลงมาที่ระดับพื้นดินเลื่อนคันเกียร์แปรผันต่อเนื่องไปยังตำแหน่งเกียร์ว่างดึงคันเร่งมือมาที่ตำแหน่งความเร็วต่ำที่เป็นสัญลักษณ์รูปเต่าลดความสูงชุดตัดลงมาที่ระดับพื้นดินก่อนทำการดับเครื่องยนต์ปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานที่รอบเดินเบาเป็นเวลาอย่างน้อย2นาทีข้อควรระวัง
หากความเร็วรอบต่ำจนเครื่องยนต์ดับในขณะที่ยังอยู่ที่อุณหภูมิทำงานให้สตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่ทันทีเพื่อป้องกันการโอเวอร์ฮีทของชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานที่รอบเดินเบาเป็นเวลาอย่างน้อย 1-2 นาทีก่อนที่จะดับเครื่องยนต์จากนั้นถอดกุญแจสวิตช์หลักออกตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดกุญแจสวิตช์หลักออกแล้วการเคลื่อนย้ายรถเกี่ยวนวดขึ้นลงรถเทรลเลอร์ก่อนการเคลื่อนย้ายรถขึ้นลงรถเทรลเลอร์ต้องคำนึงถึงลักษณะของสะพานหรือบันไดโดยต้องมีความยาวเป็น4เท่าของความสูงจากรถเทรลเลอร์ช่วงความกว้างที่รับน้ำหนักล้อต้องมีขนาดความกว้างด้านละ55เซนติเมตรต้องสามารถรองรับน้ำหนักได้ทั้งหมด 3,550 กิโลกรัมขึ้นไปการขับเดินหน้าขึ้นรถเทรลเลอร์มีขั้นตอนดังนี้บิดกุญแจเครื่องยนต์ไปยังตำแหน่งสตาร์ทเครื่องยนต์ยกชุดหัวเกี่ยวขึ้นป้องกันหัวเกี่ยวกระทบกับพื้นเลื่อนคันเกียร์หลักไปยังตำแหน่งเกียร์1เลื่อนคันเกียร์แปรผันต่อเนื่องไปยังตำแหน่งเดินหน้าและใช้ความเร็วที่เหมาะสมในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเมื่อรถเคลื่อนที่มาถึงกลางสะพานให้วางหัวเกียร์ลงเล็กน้อยเพื่อถ่วงน้ำหนักไว้ด้านหน้าตัวรถเมื่อได้ตำแหน่งหยุดรถให้วางหัวเกียร์ลงกับพื้นเลื่อนคันเกียร์แปรผันต่อเนื่องไปยังตำแหน่งว่างดับเครื่องยนต์ข้อควรระวังห้ามเคลื่อนคันเกียร์แปรผันต่อเนื่องมาที่ตำแหน่งว่างโดยเด็ดขาดมิเช่นนั้นจะทำให้รถไหลลงจากรถเทรลเลอร์และเกิดอันตรายได้ขณะรถอยู่บนสะพานห้ามทำการบิดเลี้ยวโดยเด็ดขาดการขับเคลื่อนถอยหลังลงจากรถเทรลเลอร์มีขั้นตอนดังนี้เปิดสวิตช์กุญแจและบิดไปยังตำแหน่งสตาร์ทเครื่องยนต์ยกชุดหัวเกี่ยวขึ้นป้องกันหัวเกี่ยวกระทบกับพื้นยกคันเกียร์หลักมายังตำแหน่งเกียร์หนึ่งเลื่อนคันเกียร์แปรผันไปยังตำแหน่งถอยหลังและใช้ความเร็วที่เหมาะสมในการเคลื่อนที่ไปด้านหลังเมื่อรถเคลื่อนที่มาถึงกลางสะพานให้วางหัวเกียร์ลงเล็กน้อยเพื่อถ่วงน้ำหนักไว้ด้านหน้าตัวรถยกหัวเกียร์ขึ้นเมื่อรถเกียร์อยู่บนสะพานขับลงมาที่พื้นอย่างช้าๆอย่างปลอดภัยคำเตือนและข้อควรระวังสำหรับการทำงานในเวลากลางคืนให้เปิดไฟส่องสว่างและไฟทำงานส่วนการเคลื่อนที่หรือการเดินทางในเวลากลางคืนให้เปิดไฟหน้าและปิดไฟทำงานห้ามกระโดดขึ้นหรือลงจากเครื่องเกี่ยวนวดห้ามไม่ให้มีผู้โดยสารบนเครื่องเกี่ยวนวดควรอยู่ห่างจากเพาคลับที่หมุนได้ดูแลรักษาห้องเครื่องยนต์และบริเวณด้านบนให้สะอาดอยู่เสมอเนื่องจากสิ่งสกปรกคราบน้ำมันและเศษฟางที่อยู่ในห้องเครื่องยนต์และบริเวณใกล้ท่อไอเสียอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์โดยไม่ได้ติดตั้งกรองอากาศทำงานกับน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นสารที่ติดไฟได้ง่ายห้ามเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเครื่องเกี่ยวนวดในขณะที่สูบบุหรี่หรือเมื่ออยู่ใกล้เปลวไฟหรือประกายไฟต้องดับเครื่องยนต์ก่อนเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้งและควรทำการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงภายนอกอาคาร